มวยคู่ค้ำของรายการศึกเพชรยินดีครับ30กรกฎาคม61ครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับผลงานของณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ครับต่อเนื่องความมันครับฟลุกน้อยมวยเด็ด789หรือว่าฟลุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตหรือฟลุกน้อยหมูสะพานใหม่ครับเจอกับทางด้านของเด่นภูไทยเกียรติหมู่9กรรมการจิรศิลป์ศิระรัตน์สกุลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชื่อเดิมนี่คืออาวุธสุขมีครับให้ได้ดูกันในยกแรกครับถ้าเกิดมวยดีทีสปอร์ตให้ดูยกแรกนั่นหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ดู2 3 4 5นะครับจับตาดูแล้วกันครับไฮไลท์ของฟุตบอลก็คือการยิงประตูครับไฮไลท์ของมวยไทยก็คือการออกอาวุธโดยเฉพาะออกแล้วคู่ต่อสู้โดนนับหรือโดนน็อกเพราะฉะนั้นจับตาดูครับลูกน้อยนี่ก็เก่งขึ้นมาเรื่อยนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยครับมาเผลอแป๊บเดียวนี่มาชก125ปอนด์ละโตเร็วครับเด็กทุกวันนี้จะไม่เหมือนแต่ในอดีตนะครับคือโตเร็วขึ้นมานี่ก็ปล่อยเวทขึ้นมาสบายๆครับไม่ต้องไปบีบนักมวยให้แคะแกนไม่โตครับเพราะว่าทุกวันนี้ตลาดมวยไทยมันเปิดกว้างครับเอาละครับหมดยกนะครับตลาดมวยไทยเปิดกว้างครับเกิดโตขึ้นมาก็ยิ่งโตยิ่งดีครับชาวต่างชาติมาชกมวยไทยก็เยอะครับแล้วก็โปรโมชั่นในการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น3ยก5ยกเพียบขอให้เก่งอย่างเดียวครับอ้าวสับศอกซ้ายครับฟลุกน้อยเดินเข้าหาครับฟลุกน้อยออกซ้ายหน้าครับเด่นภูไทยจ่อย่างเตะขวาคืนขวางไม่ดีครับเนี่ยครับคือมวยสนุกไม่สนุกก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ด้วยนะครับคือโปรโมเตอร์นี่ก็ต้องพูดคุยกับนักมวยแล้วครับคือเต็มที่ทุกคนเต็มที่อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะเต็มที่ยกไหนฮะบางคู่ดี3ยกนี้ไม่ออกอาวุธกันเลยครับแต่วันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนี่ยก2ก็พยายามเดินเปิดเกมครับลูกน้อยมวยเด็ด789ถีบซ้ายไปหมัดขวาเอ้าโอ้กองเลยครับโอ้โหนี่มันขวาเต็มๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับขวาตรงครับดูฮะจังหวะแม่ดูฮะไม่รู้จะบรรยายยังไงเหมือนกันครับคือจังหวะนี้มันพอดีเลยครับเต็มกระโดงคางครับโอ้โหฟลุกน้อยโชว์ฟอร์มสวยครับในไฟนี้ครับก่อนนี้ด้านนี้ก็ชนะน็อกเหมือนกันนะครับชนะน็อกยก3คลาสสิกสิคุณวสันต์ครับไฟนี้ก็น็อกอีกแล้วครับ2ไฟ2น็อกครับยก3ครับไฟที่แล้วชนะน็อกคลาสสิกยกนี้ครั้งนี้ครับชนะน็อกยก2เด่นภูไทยเกียรติหมู่9ครับนอนหลับฝันถึงพระอินทร์ครับฝันถึงหวยงวดต่อไปแล้วครับจะออกตัวไหนครับเพราะว่าพาเพื่อนพ่อน้องพี่นี่เจ๋งแน่นอนครับแบบนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้ครับทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ครับ